วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองสภาเปิดยื่นทันทีเจออัวแน่ณัฐวุฒิเผยเพื่อไทยดันแก้กฎหมายเดินหน้าคดี99ศพคดี99ศพปี2553ณัฐวุฒิเผยเปิดสภาเมื่อไหร่เพื่อไทยพร้อมร่างกฎหมายและ30ส.ส.พร้อมลงชื่อแก้กฎหมายให้สิทธิ์ญาติผู้เสียชีวิตฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้โดยตรงย้ำไม่ว่าหรือจะเป็นใครเจออัวแน่วันที่8กรกฎาคม2566นายณัฐวุฒิใสเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนายณัฐวุฒิใสเกลือพูดถึงกรณีนายทาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และตัวแทนญาติผู้เสียชีวิต99ศพจากเหตุการณ์ทางการเมืองปี2553ร่วมกันแถลงข่าวเรียกร้องศาลยุติธรรมเพื่อคืนความยุติธรรมให้คนเจ็บและคนตาย99ศพและบาดเจ็บกว่าอีก 2,000 คนอีกทั้งแฉถูกขอยุติคดี99ศพปี2553บิ๊กทหารเครือข่ายคสช.เรียกคุยก่อนขู่ปฏิวัติวันนี้ว่าต้องแก้พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สิทธิญาติผู้เสียชีวิตฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้โดยตรงร่างกฎหมายพร้อม30ส.ส.เพื่อไทยเตรียมลงชื่อสภาเริ่มประชุมยื่นทันทีข้อความทั้งหมดระบุว่าอย่าดำเนินคดี99ศพถ้าไม่ฟังกันพวกอัวปฏิวัติแล้วหรือจะโดนย้ายคนแรกทาริศเพ็งดิษฐ์แถลงเล่าเหตุการณ์ก่อนยึดอำนาจ22พฤษภาคม2557แก้พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สิทธิญาติผู้เสียชีวิตฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้โดยตรงร่างกฎหมายพร้อม30ส.ส.เพื่อไทยเตรียมลงชื่อสภาเริ่มประชุมยื่นทันทีไม่ว่าหรือจะเป็นใครเจออัวแน่ขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ